ดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปากท้องต้องรู้ค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเดิมเช่นเคยนะคะดิฉันแนสที่คำพรอยู่กำเนิดค่ะผมตุ๋ยภคพงศ์อุดมกัลยานะครับกับรายการที่ดูแลรวยต้องตุ๋ยกับแนสครับเช้าวันพฤหัสนะคะทักทายกันเลยค่ะวันนี้20สิงหาคม2563ค่ะและใครๆก็ดูช่อง8นะครับกดเลข27รวมทั้งรับชมได้ทาง Facebook Live และ YouTube ข่าวช่อง8นะครับและ SMS 4777888ส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับฝากร้านมาได้แนะนำที่กินที่เที่ยวอาชีพที่น่าสนใจหรือว่าตำนานทั่วไทยก็ได้นะครับผ่านหน้าจอช่อง8ข้อความของท่านจะปรากฏผ่านหน้าจอของเราครับใช่ค่ะก็ทำงานกันอีก1วัน2วันแล้วเดี๋ยวก็พักกันอีกคุณผู้ชมค่ะสู้ๆให้กำลังใจกันทุกวันแล้วก็อย่าลืมว่าเรา2คนเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วรูปแบบของกำลังใจของเราคืออยากจะหาเงินทองมาให้คุณผู้ชมด้วยการนะทำมาหากินอาชีพของเราวันนี้น่าสนใจทุกที่รวมถึงของกินนะบางอย่างดูแล้วแบบอยากจะไปชิมเองแล้วก็บางอย่างดูแล้วอุ๊ยฉันว่าฉันทำได้มีโอกาสเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูละกันค่ะได้ครับตามสไตล์ของปากท้องต้องรู้ที่ทำกินก็ได้ทำขายก็รวยด้วยนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้นะฮะพาคุณผู้ชมไปเช็คดวงกันหน่อยดีกว่านะฮะผมและเช็คดวงเดี๋ยวเช็คดวงยังไม่พอฮะนอกจากเช็คดวงแล้วคุณจะอิ่มด้วยฮะดีค่ะเพราะร้านนี้ฮะคือร้านขนมจีนน้ำยาครับผมชื่อว่าร้านขนมจีนจอมพลังยกทัพ7น้ำแกงโอ้นี่ชื่อร้านเลยเห็นไหมฮะนี่ร้านนี้ฮะคุณผู้ชมเขามีขนมจีนน้ำยาให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยมันจะเป็นทั้งแกงกะทิกุ้งนะครับแกงกะทิมะเขือยาวปลาชิ้นช่างนะครับแกงน้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานไก่แกงไตปลาแกงน้ำยาน้ำพริกและแกงป่าครบ7น้ำแกงแล้วใช่ไหมฮะนี่แหละฮะเสิร์ฟพร้อมกับผักดองแล้วก็ผักสดพื้นบ้านราคาชุดละ79บาทหรือว่าจานละ35บาทเท่านั้นเองครับแต่ละน่ากินจังเลยอ่ะดูสินะทางใต้นะสุราษฎร์ธานีนี่ต้องยกให้เขาในเรื่องของขนมจีนแต่บรรยากาศร้านที่ฉันชอบจังเลยอ่ะมีหุ่นมีอะไรด้วยนี่เสิร์ฟให้ดูกันแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาต่างๆแกงต่างๆเจ้าของร้านค่ะคุณสิทธิพงษ์ยั่งยืนบอกว่าเมื่อก่อนจริงๆแล้วเนี่ยขายสเต็กแต่ต้องหยุดชั่วคราวนะช่วงโควิดระบาดนั่นเองตอนนี้กลับมาเปิดใหม่แล้วคือพอเปิดใหม่ทุกอย่างใช้ไรกว่าเดิมนะคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสังเกตไหมร้านเขาน่ารักนะเก๋ๆไม่เหมือนใครคือร้านเนี่ยเย็นฉ่ำสบายเพราะว่าติดแอร์แล้วก็ตกแต่งด้วยหุ่นซูเปอร์ฮีโร่นะที่เราเห็นกันนะดังๆอ่ะหนังดังๆต่างๆนะคะตั้งใจว่านี่แหละเป็นจุดขายเพราะว่าเป็นร้านขายขนมจีนแต่บรรยากาศเหมือนคาเฟ่เลยนะคุณผู้ชมค่ะรวมถึงสเต็กที่เคยทำขายก่อนโควิดเนี่ยก็ยังขายอยู่และยามหลากหลายก็เลือกแซ่บกันได้เลยค่ะอาหารหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกไปที่สำคัญที่นี่โอนี่แต่งร้านด้วยเรียกว่าอะไรนะซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆด้วยแต่ที่สำคัญนี่โปรพิเศษฟรีดูดวงวันมงคลเลขมงคลสีมงคลโดยออสจอมพลังด้วยนะฮะผมนี่ก็คือเจ้าของร้านนั่นเองครับเพราะเจ้าของร้านเองเขาบอกว่าก็ใช้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นี่แหละครับที่ได้เรียนจากพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะครับมาคลายทุกข์ให้กับผู้อื่นนะครับก็คือเรียกว่าเผื่อใครจะมีปัญหาชีวิตก็อันนี้ใครเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าคือก็เป็นบริการของทางร้านเขานะเก๋ดีเนาะครับผมกินขนมจีนแถมฟรีดูดวงแล้วก็ได้บรรยากาศแบบเหมือนคาเฟ่ซูเปอร์ฮีโร่ด้วยจบในร้านเดียวซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าตัวร้านเนี่ยก็เพิ่งปรับรูปแบบหลังจากเกิดโควิดนั่นเองเอาใจช่วยแล้วก็ตามไปอื่นกันได้จากสุราษฎร์ธานีค่ะครับจากทางใต้ขึ้นไปเหนืออ่ะทำไมคุณพูดเลยก่อนนิดนึงฮะคุณยังไม่บอกเบอร์ร้านขนมจีนจอมพลังอยู่ที่ถนนปทุมพรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานียังไม่ได้บอกเลยอยู่ถนนใดอยู่ถนนปทุมพรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีย้ำอีกครั้งนึงเปิดเที่ยงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์นะฮะร้านนี้วันนี้วันพฤหัสไปกันได้ครับเบอร์โทรที่ร้าน0930351822 0930351822นะครับขอให้เบอร์ที่ร้านนิดนึงครับคุณแอดครับผมยำขนมจีนปลาทูป่ะใช่ๆนี่ด้วยนะฮะจังเลยอ่ะนี่อ่ะให้เบอร์แล้วตามไปอุดหนุนกันได้แล้วก็ให้ที่อยู่กันด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะจากทางใต้สุราษฎร์ธานีไปต่อทางเหนือไปกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมค่ะไปชิมราดหน้าเส้นทอดและก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ใครกินแล้วก็ต้องติดใจค่ะนี่ค่ะกำลังทอดกรอบกรอบกรุบกรุบกันเลยนะคือปกติราดหน้าเนี่ยก็จะเป็นเส้นใหญ่ที่เขาไปผัดนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นว่าเขาไปทอดกรอบกันแต่เจ้านี้เขาตั้งใจเลยค่ะเป็นเส้นกรอบนะคะเส้นใหญ่ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีคำราดด้วยน้ำราดหน้าฉ่ำๆแบบนี้นะคะนี่กำลังสับกำลังตัดกันเลยนะคือให้พอดีคำราดหน้าเนี่ยใส่หมูหมักใส่ผักคะน้าเรียกว่าราดหน้าเส้นทอดเมนูเด็ดของร้านนี้ค่ะครัวไมล์มิกเซอร์จากจังหวัดพิจิตร
คือเห็นจานใหญ่ขนาดนี้แต่ราคาจับต้องได้นะเบาๆ50บาทเท่านั้นค่ะไปคุยกับเจ้าของร้านครับคุณนนทวัฒน์ขวัญเงินครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นเชฟโรงแรมดังในจังหวัดพิจิตรครับแต่ว่าเมื่อโรงแรมปิดตัวไปก็เลยมาเปิดร้านอาหารครับขายช่วงกลางคืนแต่ว่าเมื่อเจอโควิดระบาดอีกอ้าวคราวนี้ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปฮะปรับเวลาขายใหม่เลยคุณผู้ชมเริ่มขายตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็เพิ่มเมนูอาหารตามสั่งจานด่วนแล้วก็กาแฟสดให้ลูกค้าได้อร่อยกันแบบทุกเพศทุกวัยด้วยครับค่ะนอกจากร้านหน้าเส้นทอดคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของร้านนี่น้องๆมาต้อนรับกันละอีกหนึ่งเมนูค่ะทำให้ดูกันเลยคือก๋วยเตี๋ยวหลอดเขาบอกห้ามพลาดเช่นกันนะคะเพราะว่าใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยห่อด้วยไส้ซึ่งมีส่วนผสมของหมูบดกุนเชียงหน่อไม้กุ้งแห้งถั่วลิสงปั่นกุ้ยช่ายขาวและถั่วงอกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะจัดเรียงบนจานวางแกล้มด้วยผักกาดหอมแตงกวาต้นหอมผักชีแล้วก็ซอสเห็นอย่างนี้จานละร้อยเดียวอิ่มแน่นอนค่ะนี่เขาหั่นให้ดูแล้วดูดีนะคือแบบดิฉันว่ามันออกแนวแบบสายสุขภาพด้วยนะคุณตวยครับอ่ะส่วนเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มยอดฮิตก็คือสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับเดี๋ยวลองดูหน้าดูตาด้วยนะครับบอกว่าทานแล้วนะจะหวานชื่นใจด้วยนะครับผมนี่ก็จริงๆแล้วปั่นก็มีปั่นหลากหลายด้วยนะฮะเครื่องดื่มก็หลากหลายแบบนี้แหละครับกาแฟเย็นนะคะก็เป็นโซนของคาเฟ่นี่โซนในร้านน้องๆมาเสิร์ฟกันแล้วอาจจะกินอะไรนี่สั่งได้เลยเต็มที่ดีจังเลยนะคือมีทั้งคาเฟ่นะแล้วก็มีทั้งอาหารให้กินกันได้อย่างเต็มที่คุณผู้ชมบรรยากาศร้านก็ดีเพราะว่าเป็นสไตล์แบบย้อนยุควินเทจนะคะเอาของเก่ามาประดับให้ชมและมีดนตรีขับกล่อมเบาๆด้วยโอ้โหคุ้มค่าครบสำหรับร้านนี้นะคะไปพิจิตรแนะนำค่ะนี่คือครัวมายมิกเซอร์อยู่ตรงถนนทิตะจารีอำเภอเมืองพิจิตรนะคะเปิดตั้งแต่กลางวันเลยคือบรรยากาศเนี่ยเราไปถ่ายแต่ช่วงเย็นจนค่ำนะแต่กลางวันไปนั่งกินกันได้คือตั้งแต่10โมงเช้าไปถึงเที่ยงคืนค่ะเบอร์โทรศัพท์ของทางร้าน056-612-288และ0987473195ค่ะกับร้านนี้นะครับร้านครัวมายมิกเซอร์นะฮะจากเดิมบอกว่าตอนแรกเริ่มจากการทำอาหารขายช่วงกลางคืนถูกไหมสุดท้ายนี่ตอนนี้ก็คือต้องปรับตัวทำตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยนะครับผมอ้าวคุณผู้ชมครับไปทานอาหารอีสานกันดีกว่าฮะวันนี้จะพาไปอะไรฮะคุณแอ๊ดครับก็คุณบอกว่าเหมือนเห็นว่าบอกจะมีเซิงเลยแบบมีเซิงมีเซิงเดี๋ยวคุณจะสู้เขาได้หรือเปล่าจริงหรอนี่ดิฉันก็ติดนาฏศิลป์และที่สำคัญกว่านั้นนะตอนนี้ละครกำลังฮิตสะพายไร้ศักดินาเขามีประกวดทาง TikTok ด้วยนะตําโยกตําโยกตําโยกทั้งสายทั้งโยกทั้งเต้นทั้งร้องถูกใจพี่ก็ได้แต่อ้าวไม่แน่นะคุณแอ๊ดคุณถ่ายลง TikTok คุณอาจจะได้เงินหมื่นก็ได้นะเราถ่ายด้วยกันโอ้ประกวดนะได้เงินเลยนะฮะแต่วันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยคุณได้มาวันนี้จะพาไปดูนะฮะนอกจากมีเต้นนะฮะตำโยกด้วยเนี่ยนะฮะจะพาไปดูร้านนี้ฮะเป็นร้านอาหารอีสานรสเด็ดย่านลาดพร้าวซึ่งคนขายเซิงไปตำไปชื่อร้านนี้เลยชื่อร้านแซ่บเวอร์นี่นะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านแซ่บเวอร์แต่ว่าเห็นคำว่าแซ่บไหมฮะเขาใช้เป็นไม้โถนะฮะอยู่ย่านลาดพร้าวฮะและแน่นอนแหมชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วเมนูอาหารอีสานให้เลือกทานกว่าร้อยอย่างเดี๋ยวไปดูหน้าดูตาแต่ดูบรรยากาศร้านก่อนโอ้โหร้านใหญ่อย่างนี้แสดงว่าลูกค้าต้องเยอะแน่นอนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูของเขานะฮะอย่างเช่นนี่ดูบรรยากาศของร้านก่อนแล้วมาแล้วนี่ตำสะดิ้งหอยส่งเครื่องแล้วก็มีตำสะดิ้งกุ้งสดตำโคตรเวอร์โรยเมล็ดกระถินด้วยนะครับซึ่งเมนูตำเนี่ยเขาจะใช้น้ำปลาร้าสูตรพิเศษที่ทำเองแล้วก็ต้มเองด้วยครับเอาตรงๆสารภาพเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ชื่อลายไหลมากเลยน่าทานมากเลยชื่อร้านแซ่บเวอร์เดี๋ยวเขาใช้ไม้โทนน่าจะเป็นแซ่บเวอร์อย่างนี้ได้เลยเพราะใช้ไม้โทนนะแล้วเขามีต้มแซ่บด้วยค่ะต้มแซ่บตีนไก่มีหมูแดดเดียวหมักตามสูตรเฉพาะนี่โอ้โหกินคู่กับส้มตำนะมันได้คุณชมดูตีนไก่สิของโปรดดิฉันมากเลยอ่ะตีนไก่ให้อร่อยนะเนื้อมันต้องล่อนจากกระดูกแล้วนี่อันนี้หมูแดดเดียวกินแบบตัดเผ็ดนิดนึงน้ำลายยังไหลอยู่หรือคนชอบกินปลาลองดูไหมเมี่ยงปลาทับทิมร้านนี้ก็อร่อยเช่นกันนะคะถ้าเป็นตัวเมี่ยงปลานี่เขาจะเสิร์ฟพร้อมกับเส้นขนมจีนเส้นหมี่และผักสดเต็มจานล้นถาดอย่างนี้เลยค่ะใช่ครับผมซึ่ง2ผู้จัดการร้านฮะชื่อว่าคุณแองจี้แซ่บเวอร์แล้วก็คุณนานาแซ่บเวอร์นะฮะโอ้ยแต่ละตอนแรกขอโทษนะฮะนึกถึงสองท่านนะฮะนึกถึงคุณแอนนาทีวีภูกับพี่จี้เลยฮะนึกว่าคุณเต้นเหรอพี่จี้
พูดเลยแอนนาเธอต้องพูดพูดได้หรอพี่จี้คล้ายๆเลยนะเนี่ ยเหมือนคู่หูกันเลยนะฮะซึ่งคุณแอนจี้กับคุณนานาฮะเล่าว่าเปิดร้านมานานกว่า10ปีแล้วเริ่มจากร้านเล็กๆค่อยๆขยับขยายจนเป็นร้านอย่างทุกวันนี้ร้านใหญ่จริงเลยยอมรับเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งคู่ใช่ไหมคุณแองจี้คุณนาน่าเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้จัดการร้านดูลีลาเห็นไหมคือเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนด้วยเพราะว่าเป็นหมอลำประจำร้านเดอจ้าโชว์ลูกค้าตลอดอย่างวันนี้โชว์ลีลาเด็ดอย่างที่บอกไปประกอบเพลงจากละครเรื่องสะพายไร้ศักดินาทางช่อง8ครับเพลงตำโป๊กตำโป๊กเราก็เลยอ่ะเอามาฝากละกันดูเต็มๆหน่อยจ้ะแม่จ๋าเชิญเลยจ้านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะอ่ะไหนๆจะโปรโมทละสักนิดหนึ่งทำไมถ้าคุณคิดว่าคุณเต้นแล้วแบบว่าแซ่บได้เหมือนคุณแองจี้หรือคุณนาหรือมากกว่านี้คุณไปใช้ TikTok ของคุณนะฮะแล้วก็แฮชแท็กเลยนะฮะแฮชแท็กว่านี่เลยติดแฮชแท็กซับไพช่อง8นะฮะกับเพลงตำโป๊กเขาบอกว่าต้องใช้เสียงต้นแบบใน TikTok เท่านั้นนะฮะและโพสต์ลงใน TikTok ของคุณนี่เลยกิจกรรมมีถึง22ตุลาคมนี้รางวัลเงินหมื่นรอคุณผู้ชมอยู่นะใช่ค่ะแต่นี่เป็นบรรยากาศของทางร้านนะคะเราต้องคุยกับทางร้านก็ด้วยละกันใช่ครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่ารสชาติอาหารเนี่ยแซ่บเหมือนกับที่เธอรำแบบเป็นหมอลำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้วยความสนุกนี่แหละทำให้ร้านเนี้ยอยู่ได้ยาวนานกว่า10ปีแล้วนะคะลูกค้าประจำเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวเราฟังเสียงเธอสัมภาษณ์กันบ้างจากดูลีลาเต้นไปแล้วทั้งคุณแองจี้และคุณนานาแต่เหมือนคุณแอนนากับพิชชี่มากเลยนะ เราไปฟังทั้งสองท่านเลยครับผมจุดเด่นของเราก็เริ่มแรกก็ส่วนมากจะเป็นรสชาติของส้มตำที่เปิดตัวมาก็เป็นรสชาติส้มตำที่แบบความแซ่บของเราแล้วก็ก้าวขามาก็เป็นในการแต่งตัวใส่ชุดเสิร์งหมอลำอย่างเงี้ยแบบผ้าไหมทางภาคอีสานพอเรามาจะมาในสายชุดว่าหมอลำรุ่นพี่ก็จะมาในชุดความตำความแซ่บมาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มาประสานกันมารวมกันเป็นมือลำแล้วก็ต้องร้องลำร้องเพลงด้วยลำอย่างงี้ก็สังสรีระเอ่ยอะไรมือไม้ต้องแอ่นอย่างความแซ่บความอร่อยก็คงเหมือนเดิมค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วร้านเราก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เพราะความเลิศความแซ่บเห็นไหมฮะเคล็ดลับที่ทำให้ร้านนี้ขยายได้เพราะอะไรฮะความเลิศกับความแซ่บนะฮะเดี๋ยวอธิบายก่อนคุณแองจี้นี่คือชุดสีแดงเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนนานานี่ชุดเป็นผมหน้าม้านะฮะผมเหมือนพี่จินตลานี่ๆคนนี้ล่ะค่ะนี่เออเนี่ยฮะพี่นานาสวยค่ะคุณแม่นี่นะครับผมอ้าวใครอยากชิมเมนูอาหารอีสานสุดแซ่บแล้วก็ชมโชว์สุดสนุกแบบนี้นะครับไปได้ที่ร้านแซ่บเวอร์ฮะซอยมหาดไทยอยู่ในซอยลาดพร้าว122แยก16นะฮะหรือว่าซอยมหาดไทยนี่เองนะครับผมร้านนี้เปิดทุกวันเที่ยงวันยันเที่ยงคืนจำง่ายๆเลยนะฮะเบอร์โทร0851807421 0851807421 Facebook ร้านแซ่บเวอร์ซอยมหาดไทยครับผมค่ะร้านเขาใหญ่มากเลยนะนี่เปิดเป็น10กว่าปีคนมากินส้มตำกันต่อเนื่องแล้วเขาบอกลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆแม้จะเจอโควิดนะคุณผู้ชมแปลว่าของเขาเอาจริงส้มตำนะมันไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมเพราะว่านึกภาพตามคนทำกับข้าวขายไอ้ของทอดก็ว่ายากแต่ส้มตำอ่ะคุณคลุกหรือตำยังไงให้รสชาติมันได้มาตรฐานอันนี้ไม่ง่ายแล้วก็ได้เห็นเลยว่าผู้จัดการร้านทั้งสองเนี่ยเขาใส่ใจดูแลนะของแท้ต้องเจอแม่ๆทั้งคู่ใช่ครับพี่แองจี้กับพี่นานานะคุณแองจี้กับคุณนานานะเออนะเออชอบจังเลยค่ะอุดหนุนกันได้ค่ะใช่ครับไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีคุณผู้ชมค่ะเผ็ดๆแซ่บๆจากคุณต่วยไปละดิฉันไปหวานกลมกล่อมหอมละมุนละไมกันบ้างเพราะว่าจะพาไปจิบกาแฟริมคลองแล้วก็มองต้นไม้ยักษ์ที่นี่เลยค่ะยักษ์แค่ไหนใหญ่แค่นี้ค่ะดูภาพกันนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะคะมาถ่ายรูปมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดื่มด่ำบรรยากาศที่นี่กันเลยค่ะอยู่ริมคลองบ้านสนามอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อกี้เห็นภาพตอนที่มีคนยืนข้างๆต้นไม้ไหมคะคือมองไกลๆอาจจะไม่รู้ว่าใหญ่แต่ว่าเห็นภาพคนไปยืนแล้วจะชัดมากแล้วก็อันนี้เป็นภาพของกินละอ่ะก็ร้านเนี่ยชื่อร้านสนามคาเฟ่เขาอยู่ใกล้ๆกับจุดที่ถ่ายรูปเมื่อกี้แหละเครื่องดื่มหลากหลายนะคะดูสิโลโก้ร้านก็น่ารักนะมีตุ๊กตุ่นตุ๊กตาน้องหมาน้องแมวด้วยอ่ะกาแฟโกโก้ชาเขียวแล้วกาแฟเนี่ยเด็ดมากเพราะว่าใช้เมล็ดกาแฟจากไร่อุ๋ยกืออยู่บนดอยแก่นมะกรูด
รสชาติเนี่ยอร่อยกลมกล่อมราคาเริ่มต้นแก้วละ50บาทเท่านั้นค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณรุจีวงศรีครับเล่าว่าเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยทำงานบริษัทเอกชนส่วนแฟนรับราชการครับรู้สึกอยากกลับมาอยู่บ้านอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติก็ทั้งคู่ลาออกจากงานเลยครับมาอยู่ที่อุทัยธานีเลยครับใช่ต่อมาพ่อเนี่ยยกที่ดินให้อุ้ยดีจังเลยอ่ะตอนแรกเขาบอกตั้งใจจะสร้างบ้านนะแต่ตัดสินใจไม่เอาดีกว่าบ้านเนี่ยได้อยู่เฉยๆแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟมันเพิ่มมูลค่าหาตังค์ได้ก็เลยทำเป็นร้านกาแฟพอดูทำเลแล้วค่ะดีมากติดกับแหล่งท่องเที่ยวต้นไม้ยักษ์ที่บอกไปเมื่อกี้ลูกค้ากดหนุนกันไม่ขาดสายเลยนะคะขายดีขนาดที่ว่าเตรียมจะขยับขยายร้านแล้วนะคะจะเพิ่มโซนคือตอนนี้เป็นคาเฟ่นะคุณผู้ชมมีอาหารเบาๆมีกาแฟอะไรอย่างนี้จะเพิ่มโซนจิ้มจุ่มริมคลองคือจัดหนักจัดเต็มเลยนะให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยกันใครสนใจค่ะสนามคาเฟ่จิบกาแฟริมคลองมองต้นไม้ยักษ์แบบนี้นี่คือสนามคาเฟ่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะ8โมงค่ะ8โมงครึ่งไปจนถึง1ทุ่มเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านคือ0613350527 0613350527 Facebook เสิร์ชคำว่าสนามคาเฟ่สอสอสระอานอหนูสระอำนะคะสนามคาเฟ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะสนามคาเฟ่ต้นไม้ยักษ์นะหาไม่ยากคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้ไปถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษ์เมื่อกี้สวยดีเนาะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่นี่ต้นไม้ยักษ์ที่บอกเนี่ยบ้านสนามแต่ว่าคาเฟ่อยู่ติดกันอยู่คนละส่วนกันแต่ใกล้กันก็เรียกว่าทำเลทองน่าสนใจมากๆค่ะใช่ครับอ่ะไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ชมครับจะพาผู้ชมไปที่นี่ครับเขเรือเขแพแลวิวจิบกาแฟกินข้าวหลามที่คลองศกวันนี้พาผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับที่บ้านเขาศกนั่นเองนะครับบ้านเขาศกอยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมนี้ฮะเขาเรียกว่าเขเรือเขแพแลวิวจิบกาแฟกินข้าวหลามที่คลองศกโอ้โหนี่ต้องครบแบบนี้เลยนะฮะโดยเริ่มจากลงเรือแคนูและห่วงยางที่สะพานข้ามคลองศกครับนี่ล่องไปในสายน้ำที่สะอาดใสเย็นสบายในช่วงฤดูฝนแบบนี้แล้วก็ชมธรรมชาติริมฝั่งคลองด้วยนะครับรวมถึงแวะพักนิดนึงกินมื้อเที่ยงแบบแบมบูคุกกิ้งมันคืออะไรนะคะแล้วก็นี่ค่ะแบมบูคือไม้ไผ่คุกกิ้งก็คือทำอาหารโดยไม้ไผ่นั่นเองได้ฟิลอ่ะได้บรรยากาศคุณผู้ชมนะล่องเรือดูธรรมชาติพอขึ้นมาบนฝั่งก็ได้กินอะไรที่ลักษณะแบบบ้านๆอ่ะเนาะแบบชาวบ้านกินยังไงวิถีชุมชนอย่างนั้นแล้วก็จริงๆกับข้าวที่ทำด้วยข้าวหลามนะหรือว่ากระบอกไม้ไผ่ดิฉันว่ามันทำให้ดูน่ากินกว่าปกติอยู่แล้วด้วยนะคะอ่ะแวะสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวล่องเรือกันต่อไปอยากให้เห็นของกินก่อนนะคุณตัวคุณผู้ชมดูสิมีปลามีไก่มีข้าวนี่เวลาเราทำกิจกรรมมาแล้วเหนื่อยกินอะไรมันก็อร่อยแล้วดูสิได้ของกินที่น่ากินขนาดนี้เดี๋ยวล่องเรือกันต่อค่ะอีกสักประมาณ3กิโลเมตรไปล่องแพไม้ไผ่จิบกาแฟแล้วก็พักเล่นน้ำที่ริมฝั่งคลองศกกันค่ะใช่ครับผมซึ่งประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาศกคุณสมชาวโกศลครับบอกว่าตั้งแต่โควิด -19 ระบาดธุรกิจท่องเที่ยวที่เขาศกเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับก็เลยต้องมีการจัดเส้นทางท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมนะครับเพื่อดึงดูดให้คนไทยเที่ยวไทยกันนะครับผมแล้วก็รวมทั้งมาเที่ยวที่เขาศกด้วยดังนั้นคุณผู้ชมมาเขเรือเขแพแลวิวจิบกาแฟกินข้าวหลามได้ที่คลองศกนะครับที่ชุมชนท่องเที่ยวเขาศกครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0812736450 0812736450แล้วก็ตอนนี้รัฐบาลก็มีการจัดนะฮะอย่างเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันล่าสุดขยายแล้วนะฮะจากเดิมให้5คืนใช่ไหมโรงแรมตอนนี้ให้เป็น10คืนแล้วก็เพิ่มเงินนะฮะสำหรับส่วนเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทแล้วนะฮะเพื่อช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ขายธุรกิจต่างๆก็ต้องปรับตัวคือตอนนี้กลุ่มหลักคือต้องคนไทยใช่ครับแล้วลักษณะคนไทยเที่ยวแน่นอนมันไม่เหมือนฝรั่งไม่เหมือนต่างชาติต้องดูให้ชัดนะคะว่าคนไทยชอบอะไรแล้วก็เรื่องของราคาอาจจะเน้นปริมาณมากกว่าขายราคาแพงแต่ว่าขายได้น้อยที่เราปกติจะขายฝรั่งนั่นเองนะคะมีโอกาสต้องไปนะคะส่วนเรื่องของอาชีพทำเงินค่ะวันนี้ไปดูเรื่องของเกษตรทำเงินมาแรงมากๆพูดถึงพืชผักสมุนไพรที่ราชบุรีเขาก็ปลูกนะคะแล้วเขารวมกลุ่มกันด้วยปลูกแล้วก็แปรรูปสมุนไพรขายกันค่ะไปตั้งแต่หลังบ้านเลยนี่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโกกว่า30คนค่ะกำลังฝนกำลังขัดกำลังตัดกันเลยนะจ๊ะเอาสมุนไพรมากันกว่า10ชนิดค่ะอย่างเช่นไพรขมิ้นอ้อยขมิ้นชันม้าห่อและว่านนางคำซึ่งชาวบ้านเขาช่วยกันปลูกเอาไว้เนื้อที่กว่า500ไร่อยู่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้
มาแปรรูปขายกันแล้วค่ะครับผมซึ่งคุณโสภีบัวผันประธานกลุ่มครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะฮะปลูกอ้อยและมันสับปะหลังครับแต่ว่าในอย่างที่รู้ประสบปัญหาราคาตกต่ำก็เลยรวมตัวกันครับหันมาปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็นำมาแปรรูปครับค่ะแปรรูปไม่ยากอย่างที่คิดเนี่ยค่ะวันนี้แม่พ่อพาเราไปดูกันละมีโรงเรือนซะหน่อยนะเพื่ อความสะอาดสะอ้านนะคะก็เอาสมุนไพรที่ปลูกนี่แหละแล้วก็มาตากแห้งบางส่วนก็บดเป็นผงตัวยาบรรจุใส่แคปซูลส่งขายกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ขายได้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่โรงพยาบาลร้านสมุนไพรสร้างรายได้ไม่น้อยค่ะเฉลี่ยก็ไร่ละกว่า 100,000 บาทต่อปีใครดูแล้วอุ๊ยอยากได้อยากอุดหนุนนะคะคุณผู้ชมนี่ผลงานฝีมือผลิตภัณฑ์ชาวบ้านจริงๆเลยนะสมุนไพรไทยตอนนี้มันกลับมาได้รับความนิยมสักพักหนึ่งแล้วคือส่วนหนึ่งด้วยเรื่องของโรคภัยแล้วก็กลัวโควิด-19 ด้วยเนาะใครๆก็อยากแข็งแรงแล้วเขาบอกว่าการที่เราเยียวยาด้วยธรรมชาติพวกสมุนไพรเนี่ยมันค่อนข้างจะดีฝรั่งนี่สนใจกันมากเลยนะอ่ะงั้นเราต้องอุดหนุนนะจากราชบุรีติดต่อได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์คือ0986649195ขออภัยค่ะคุณผู้ชม0986649615แล้วเขามีแอปพลิเคชันด้วยเซิร์ชคำนี้เกษตรโมบายนะรวมถึง Facebook ค่ะโสภีบัวผันเป็นชื่อของประธานกลุ่มนะคะโสภีบัวผันเนี่ยค่ะติดต่อกันได้นะคะมาจากจังหวัดราชบุรีสมุนไพรอบแห้งตาไพรราชนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องของเกษตรทำเงินค่ะครับผมอ่ะจากเกษตรทำเงินมาอาชีพทำเงินครับวันนี้พาไปที่ชลบุรีครับเขานำฮะพวกถังน้ำมันเก่าๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะมาเปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ลองไปดูเลยฮะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากถังน้ำมันเก่าครับแล้วก็ผสานกับงานไม้ด้วยนะฮะนี่ลองดูหน้าดูตานะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะฝีมือนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเป็นของคุณสมบูรณ์สวัสดิ์พุทธาครับเป็นประธานชุมชนมาบเสมอนะครับตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่แบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะก็อาจจะเป็นที่ใส่ของหรืออะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะก็โดนใจลูกค้าครับแล้วก็นี่แหละฮะจนกลายเป็นอาชีพทำเงินแบบนี้แหละครับสวยจริงคือไม่บอกไม่รู้อ่ะมันเก๋มากสามารถเอาไปวางไว้ตามคาเฟ่วางไว้หลังบ้านเราได้หมดเลยคุณผู้ชมแล้วมันคือการใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกรีไซเคิลอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นกระแสหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักเรื่องของการรักโลกนั่นเองถามพี่สมบูรณ์ยังไงคะทำไมถึงกลายมาเป็นอาชีพนี้ได้เขาบอกจุดเริ่มต้นเลยนะไปศึกษาดูงานมาก่อนไปดูที่นู่นที่นี่แล้วมันก็น่าสนใจน่าทำได้เลยลองทำบ้างเอาถังน้ำมันเก่ามาทำเป็นเก้าอี้ทำเก้าอี้ก่อนจนชำนาญละแล้วก็ดีมากโพสต์ขายทางออนไลน์คนก็ตอบรับดีแล้วเอาตอนหลังๆพอขายเก้าอี้เสร็จใช่ไหมลองปรับรูปแบบให้สินค้ามันหลากหลายตอนนี้ก็เลยมีสินค้ามากมายเลยนะคะและตอนนี้มุ่งมั่นเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นอาชีพอย่างจริงจังเพราะว่ารายได้มันดีด้วยค่ะใช่ครับผมแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อติดต่อได้นะครับผมจากจังหวัดชลบุรีครับแต่ว่าส่งได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเบอร์โทร0813984073นะครับ0813984073แล้วก็ Facebook นะครับออสสมบูรณ์ด้วยนะเห็นมั้ยอุ้ยมีทั้งแบบน่ารักมีหลากหลายรูปแบบเลยนะนี่ถังแก๊สแบบปิกนิกถังแก๊สแบบขนาดเล็กก็ทำได้นะครับผมนี่สินค้าหลากหลายนะนี่ใช่ครับสวยมากเลยคุณผู้ชมนะคะอุดหนุนกันได้ค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของเงินแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของทองกันด้วยช่วงนี้ทองโอ้โหปุบปับปุบปับมันแต่มันผันผวนมากเลยใช่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวบางวันก็จะ 30,000 บางวันก็หวบลงมาเกือบจะ 28,000 บางวันก็ 29,000 บางวันก็ขึ้นลงเสียดายตอน 30,000 ไม่ทันทำไมฮะคนอื่นเขารู้สึกเขาไม่เสียดายเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ป่ะเสียดายว่าทำไมไม่ขายขายไม่ทันเออนะอยากจะไปขายตอน 30,000 แต่ไม่ทันเพราะไม่มีด้วย ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมต้องพูดถึงทองคือทองมันแพงมันราคาสูงมากดังนั้นพูดถึงร้านทองต่างๆบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปเนาะตำรวจที่โคราชเขาเลยเอาจริงค่ะเขาบอกว่าเพื่อป้องกันมากันเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะใช่แล้วคุณดูในมือพี่เขาสิคะโอ้โหโอ้ปืนใหญ่ปืนโตเลยจ้าจริงใช่ไหมฮะยังไม่ยิงแต่ว่าคือเป็นความสร้างความมั่นใจนะปืนสงครามแบบนี้คุณผู้ชมขาคือตำรวจเนี่ยก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะอย่างวันนี้ที่เราไปดูกันคือจังหวัดนครราชสีมาเขาจัดกำลังเลยเจ้าหน้าที่สายตรวจพร้อมปืนพกและปืนสงครามแบบเมื่อกี้ลงพื้นที่คือตระเวนเลยทุกวันนะไปตรวจตามร้านทองต่างๆอย่างวันที่เราไปดูคืออยู่รอบๆลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเพื่อป้องปราบคนที่จะคิดปล้นร้านทองนะอย่างที่รู้กันคือราคาทองมันสูงมันก็ล่อตาล่อใจคนที่เขาแบบ
มิจฉาชีพหรือโจรด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าบ้านเราก็คือมีบาดแผลมาแล้วครั้งนึงจากเรื่องของการปล้นทองถูกไหมดังนั้นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะเอาทองไปขายหรือว่าไปซื้อร้านทองเองก็เช่นกันนะสถานการณ์เองก็ลำบากเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะตำรวจจะพกปืนใหญ่ปืนสงครามอย่างเงี้ยมาตระเวนแบบนี้แล้วเขาบอกว่าปกติจริงๆก่อนหน้าที่ทองมันจะแพงนะคุณตุ๋ยเขาก็ตระเวนอยู่ละแต่ช่วงนี้ต้องถี่หน่อยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะที่สละมาแล้วก็สร้างบรรยากาศให้แบบพี่น้องประชาชนรู้สึกดีเพื่อความปลอดภัยกันใช่ครับผมอ่ะราคาทองสักนิดนึงนะฮะเป็นยังไงเช้านี้มาแล้วหรอเช้านี้ลงมา500แล้วฮะคุณผู้ชมทองแท่งรับซื้อ 28,750 ขายออก 28,850 ทองรูปพรรณรับซื้อ 28,227 แล้วก็ขายออก 29,350 บาทตอนนี้ราคาทองผันผวนนะฮะเราต้องเช็คทั้งวันนะคุณผู้ชมเพราะว่าราคามันขึ้นทั้งวันอย่างช่วงวันแม่เป็นยังไงล่ะ42ครั้งยังจัดมาแล้วยังขึ้นยังลงนะฮะใช่ก็เช็คกันดูแล้วกันสำหรับคนที่ลงทุนก็เตือนหน่อยเพราะว่าอ่านข่าวทุกครั้งมันจะมีคนชอบหลอกอุ๊ยทองดิฉันน่ะถูกกว่าทองตลาดหรือว่าให้เราเก็งกำไรทองคุณผู้ชมบอกเลยนะเอาจริงๆส่วนใหญ่อ่ะพวกโกงซะเยอะพวกหลอกซะเยอะดูให้ดีเอาร้านทองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็มั่นใจได้ค่ะใช่ครับผมอ่ะไปต่อกันฮะยังอยู่ที่นครราชสีมาฮะมีคนจ้างหนังกลางแปลงไปฉายฮะแต่ไปฉายที่ไหนอย่างไรไปดูดีกว่าครับค่ะนี่แหละฮะฉายหนังกลางแปลงฉายงิ้วให้ดูฮะแต่สังเกตไหมแล้วคนดูอยู่ไหนอ่ะฉายที่ไหนรู้ไหมคุณผู้ชมที่นี่คือฉายที่สุสานหงนิทานธรรมมูลที่สูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมสถานนะฮะในตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าทีมงานสุริยะภาพยนตร์เขาได้รับว่าจ้างมาฮะนี่เห็นไหมฮะต้องจุดธูปต้องไหว้กันก่อนเลยนะฮะบรรยากาศเขาบอกโอ้ยสุดจะวังเวงเลยฮะฉายหนังนี่วันละ2เรื่องรวมแล้ว10คืนครับผมค่ะจริงๆเราเคยเล่าหรือว่าได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะก็เป็นแบบธรรมเนียมในอีกแบบนึงคุณผู้ชมถามหัวหน้าทีมงานสุริยะภาพยนตร์ค่ะคุณยศศักดิ์สุริยะจันทาทองบอกว่าผู้ที่เขาจ้างมาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วตั้งใจอยากทำบุญให้กับวิญญาณศพญาติได้ดูหนังซึ่งทุกเรื่องเนี่ยเขาคัดมาด้วยนะไม่ใช่หนังอะไรก็ได้นะหยิบมาเขาบอกก็ต้องเป็นหนังตลกเท่านั้น อยากจะให้ญาติญาติที่เป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้มีความสุขได้หัวเราะหลังจากอยู่ในโลกแห่งความตายไปแล้วค่ะที่ผ่านมาฮะหลายคนสงสัยเอ๊ะถามคุณยศศักดิ์มาใช้หนังในสุสานแบบนี้มันมีเรื่องประหลาดเรื่องหลอนไหมแกบอกมันจะมีนะคืนสุดท้ายอ่ะทำไมอ่ะมันจะประหลาดไหนจะมีทั้งเสียงไหนจะมีทั้งกลิ่นฝนฟ้าอากาศอีกเป็นไปได้ไหมบางทีมันจะเป็นการบอกลาก็ไม่แน่และที่สำคัญพี่ยศศักดิ์บอกว่าเนี่ยมาฉายหนังเนี่ยเคยได้โชคเป็นเงินหลักแสนด้วยก็เลยต้องกลับมาแก้บนมาฮะฉายหนังให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปเพราะว่าอย่างก็มีใช่ไหมบางทีเลี้ยงหมูกระทะอย่างเงี้ยนะเออนะให้กับวิญญาณหรือสัมภเวสีอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นนะการทำบุญหรือว่าระลึกถึงบุญคุณนะแสดงความกตัญญูในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ยังคงทำเงินได้สำหรับยุคนี้นะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องความเชื่อดังนั้นถึงเวลาสำหรับช่วงนี้แล้วค่ะกับตำนานทั่วไทยวันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกกรอกแมวให้โชค มันเป็นยังไงเขาบอกว่าให้โชคได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรฮะเนี่ยเขาเรียกว่าลูกกรอกแมวอันนี้สิ่งที่นักข่าวเขียนเข้ามารายงานเข้ามาแต่ย้ำว่าคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะว่านี่แหละลูกกรอกแมวเครื่องรางหายากมีความเชื่ออย่างนี้ค่ะใครได้ครอบครองใครได้บูชาจะมีโชคมีลาภแถมราคาซื้อขายเห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมเชื่อไหมหลักหมื่นบาทแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกกรอกค่ะอันนี้น้องแมวของเราค่ะให้ดูกันหน้าตาน่ารักเชียนะครับเล่าซิยังไงเขาบอกแบบนี้ครับคุณจีราวันจันช้อยอายุ25ปีครับเป็นชาวบ้านตำบลดงคอนนะครับอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับบอกว่าก่อนวันหวยออกงวดที่แล้วเนี่ยแมวพันทางชื่อไอ้ด่างรอดลูกครับแล้วก็มีลูกแมวเนี่ยนะแมวเสียงเพี้ยนไป
มีลูกแมวที่แท้งฮะก็เลยหาข้อมูลเพราะว่ามีความเชื่อว่าลูกแมวที่แท้งเนี่ยหรือลูกกรอกแมวเนี่ยเป็นเครื่องรางที่ให้โชคแก่เจ้าของนะครับก็เลยนำไปตากให้แห้งแล้วก็ปิดทองคำเปลวนะฮะค่ะดิฉันส่วนตัวใช่ไหมลูกแมวที่ยังไม่ตายน่ารักมากแต่ที่ไม่ตายน่ารักฮะแล้วห้ามไปฆ่าแมวทำลูกกรอกนะคะทารุณกรรมสัตว์นะคะคุณขาอันนี้คือแบบว่าเผอิญแมวมันแท้งแล้วเขาก็เก็บมาตามความเชื่อแบบนั้นซึ่งเราก็เล่าลักษณะเป็นตำนานเป็นความเชื่อของคนไทยนั่นเองแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะตัวน้องจิรวรรณบอกก็ไม่รู้ใช่คะคุณพี่พอหนูบูชาลูกกรอกแมวถูกลอตเตอรี่ด้วยอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะถูกลอตเตอรี่หลายใบหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยบูชาเนี่ยไม่เคยถูกรางวัลมาหลายปีแล้วกระทั่งให้ล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าอยากได้จังเลยลูกกรอกแมวให้ราคาหมื่นกว่าบาทแต่เธอบอกว่าเธอไม่ขายละกันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกว่าเป็นมงคลอ่ะขอเก็บไว้นำโชคให้กับครอบครัวละกันคุณผู้ชมเอามาฝากกันลักษณะของความเชื่อถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ถ้าจะไปติดต่อซื้อขายยังไงอันนี้ลองคุยแล้วกันส่วนตัวดูคุณจิรวรรณเขาบอกไม่ขายนั้นหลักหมื่นไงนะ คุณก็ไปชี้ช่องเนี่ยคุณแมทก็เผื่อใครสนใจแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะอันนี้สิ่งที่จะบอกคือเรื่องของสุขภาพบางคนบอกว่าเงินเนี่ยซื้อสุขภาพไม่ได้แต่เราสามารถดูแลสุขภาพได้ในราคาที่ใช้เงินแบบคุ้มค่าช่วงหน้ากลับมาดีกว่าจะพาไปดูเรื่องของรังนกที่รสชาติดีแล้วก็เป็นของคนไทยด้วยค่ะกับปากท้องต้องรู้กันต่อกับแนสกับตั๋วนะคะวันนี้ดีมากๆคุณตั๋วคุณผู้ชมเพราะว่าเราตั้งใจเอาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นกระแสเรียกร้องจากคุณผู้ชมทางบ้านบอกน้องแนสน้องตั๋วเมื่อไหร่จะมาอีกในราคาประหยัดนี่ค่ะนี่คือบอลแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสิ่งดีเกรดพรีเมียมแต่ราคาย่อมเยาและเหมาะมากๆเลยนะสำหรับเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักจะเป็นญาติผู้ใหญ่จะเป็นลูกค้าหรือจะกินเองอันนี้บอกเลยวันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนค่ะเอาล่ะครับกับบอลแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะครับ1กล่องครับคุณผู้ชมครับเขาจะมี6ขวดนะครับวันนี้เป็นแบบสูตรดั้งเดิมทั้งหมดเลยนะฮะปกติราคากล่องละ450บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องแถมฟรีนะครับสูตรดั้งเดิมแบบนี้นะฮะกล่องสีแดงแบบเนี้ยให้ไปเลยฮะ5กล่องมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 2,250 บาทแต่วันนี้เฉพาะในรายการปากท้องต้องรู้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทแล้วเรายืนยันนะฮะว่าราคานี้ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปราคานี้มีเฉพาะในรายการปากท้องต้องรู้เท่านั้นนะครับสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ1781หรือช่องทาง LINE ที่ @RS Mall นะครับแล้วก็ Facebook RS Mall Official ด้วยช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางครับค่ะซึ่งบอลแบกรังนกแท้จากท่านธรรมชาติที่เราคัดสรรมาวันนี้คุณผู้ชมคะเขาเนี่ยคัดสรรมาจากแหล่งรังนกธรรมชาติในหมู่เกาะทะเลใต้ของประเทศไทยที่รักษาคุณค่าของรังนกได้อย่างสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมคือเราจะได้รับคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนมากๆอย่างเช่นอะไรโปรตีนวิตามินกรดอะมิโนแร่ธาตุต่างๆเพื่อบำรุงสุขภาพให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะและบอลแบกนะครับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติครับได้ผ่านกระบวนการทางการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลจากหลากหลายสถาบันครับว่าจะเป็น GMP HACCP ISO 22000 Thailand Trust Mark นะครับที่การันตีคุณภาพความสะอาดที่ได้มาตรฐานด้วยครับสุดยอดค่ะและ วันนี้ที่เราจัดมาคือสูตรดั้งเดิมกล่องสีแดงแบบนี้คุณผู้ชมขอบอกนะสูตรเนี้ยแนทชอบซื้ออยู่แล้วคนตัวครับคือชอบซื้อให้เป็นของขวัญ นะสำหรับผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพนับถือและล่าสุดฝากคุณแม่ค่ะ คุณประเทืองโอ้แฮปปี้มากคุณแม่นะซื้อไปฝากอ่ะ5กล่องคุณผู้ชมกินแป๊บเดียวคือกินเก่งนางบอกอุ๊ยอร่อยแนทนางกินเช้าบางวันบอกกินก่อนนอนแล้วเนี่ยล่าสุดโทรมาบอกแนทเมื่อไหร่จะมีโปรอีกซื้อให้แม่หน่อยคุณประเทืองขาหยิบโทรศัพท์เลยค่ะคุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะ1781แล้วก็ที่คุณตั๋วเทเห็นคืออะไรนี่คือ1นี่คือ1ถ้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราใส่จาก1ช้อน1เนี่ยนะฮะ1ขวดคุณใส่ลงไปนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่บางท่านบอกว่าทานมากกว่าวันละ1ได้มั้ยได้ฮะใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมคือสิ่งที่จะบอกที่ตัวแนทเองกินแล้วก็คุณตั๋วกินแล้วก็หลายท่านชอบคือความเนื้อของเขาเห็นไหมคือหลายเจ้าทำไม่ได้นะคุณผู้ชมนี่ให้เห็นคุณภาพกันเลยแล้วก็รสนี้สูตรนี้สูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดราคาในราคาที่พิเศษมากๆเลยคุณตัวคุณดิฉันชิมให้คุณพูดไปแล้วครับ อย่างที่บอกนะฮะรังนกเนี่ยนะฮะเป็นของแพงระดับพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับรังนกนะครับเป็นอาหารของจักรพรรดิครับที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแถมประโยชน์ของรังนกมีมากมายช่วยปรับสมดุลนะครับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้ร่างกายสดชื่นการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวทำให้ดูอ่อนวัยนะฮะอย่างสาวๆนี่น่าจะชอบด้วยช่วงการ
ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตช่วยบำรุงระบบประสาทและช่วยระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับและที่สำคัญคนได้ยินกันบ่อยรังนกแท้นะฮะราคาสูงและยิ่งเป็นรังนกที่มาจากถ้ำธรรมชาติด้วยนี่จะดีมากๆแต่วันนี้สำคัญกว่านั้นใช่ค่ะคือรังนกบอลแบกต่างจากเจ้าอื่นตรงที่ใน1ขวดมีประมาณเนื้อรังนกที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแล้วราคาถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยคุณผู้ชมพรีเมียมแบบนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรสั่งกันได้เลยค่ะครับผมกับบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะครับ1กล่องมี6ขวดนะครับสูตรดั้งเดิมปกติราคากล่องละ450บาทพิเศษนะครับซื้อ3กล่องตอนนี้แถมฟรีนะครับอีก2กล่องไปสูตรดั้งเดิมทั้งหมดในวันนี้นะฮะรับไปเลยทั้งหมด5กล่องรวมมูลค่า 2,250 บาทแต่วันนี้เฉพาะในรายการปากท้องต้องรู้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นราคานี้หาไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไปและราคานี้มีเฉพาะในรายการปากท้องต้องรู้เท่านั้นนะครับหารไปหารมากล่องละ200นิดๆเท่านั้นเองฮะคุณผู้ชมครับผมเอาละครับดังนั้นตอนนี้คุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ1781หรือที่ช่องทาง LINE ที่ @RS Mall แล้วก็ Facebook RS Mall Official ไม่มีค่าส่งด้วยนะเพราะว่าช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรังนกบอลแบกวันนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับใช่ค่ะกล้าบอกเลยว่าช่วงอื่นไม่ได้ราคาแบบนี้เลยนะคุณตุ๋ยของคุณชิมหรือยังเห็นว่าขอดีงานตั้งหลายขวดนี่ใส่2ขวดฮะคุณผู้ชมฮะจะได้บางท่านทานได้มากกว่า1ขวดก็ได้นะครับผมค่ะก็ลองดูคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้อยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วสุขภาพเนี่ยมันเริ่มต้นที่จากการเราดูแลตัวเองก่อนเนาะดีกว่าไปนั่งแบบเสียตังค์รักษาภายหลังคือถ้ากินของดีได้มันก็ดีทำไมคะย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งได้เลยค่ะซื้อ3แถม2นะฮะใช่ค่ะบอลแบกนะครับ1,350บาทโทรมาที่1781นะฮะหรือที่ LINE @RS Mall และ Facebook RS Mall Official ช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางครับค่ะรีบโทรเข้ามากันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ให้คุณตรวจจากการที่เหลือทั้งหมดจองไว้แล้วดิฉันคงไม่ได้สักขวดนะอะช่วงหน้ากลับมาสดกับปากท้องต้องรู้กันต่อจะพาไปชิมของถูกค่ะพาไปชิมข้าวหลามกันสักหน่อยนี่ข้าวร้อนๆแบบนี้สักครู่ต้องดูค่ะมาครับปากท้องต้องรู้ในช่วงนี้นะครับและช่วงนี้ไปชี้เป้าของถูกกันดีกว่าวันนี้ไปที่โคราชนะแหมวันนี้โคราชฮิตมากเลยนะฮะจะไปดูฮะข้าวหลามโนนไทยฮะคุณผู้ชมฮะที่ทั้งหอมหวานมันและขายดีมานานกว่า35ปีแล้วนะครับข้าวหลามฝีมือของคุณลุงสวัสดิ์สุขดีอายุ70ปีครับเป็นชาวอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาขายดีมานานกว่า35ปีแล้วโอ้โหเรียกว่าคือทำมาครึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้นะเพราะลูกค้าเนี่ยติดใจในรสชาติแต่ละวันเนี่ยนะข้าวหลามของคุณลุงสวัสดิ์เนี่ยขายได้200กระบอกครับรายได้เฉลี่ยในวันละ 5,000 บาทเลยและยิ่งช่วงเทศกาลอุ้ยขายดิบขายดีมากกว่านั้นอีกนะวันละเกือบหมื่นเลยล่ะครับโอ้ยน่าสนใจคุณผู้ชมคือเราชอบนะเวลาที่เราได้อ่านข่าวร้านอาหารหรือของกินที่เป็นตำนานหรือเป็นร้านเก่าแก่ในพื้นที่เหมือนกับร้านเนี้ย คุณตาหรือคุณลุงสวัสดิ์นี่70ปีแล้วนะคะนั่งข้างน่าจะเป็นคุณป้าน่าจะเป็นภรรยาด้วยนะคะลุงสวัสดิ์บอกว่าปรับปรุงสูตรข้าวหลามให้ต่างจากเจ้าอื่นด้วยนะคะคือเอาข้าวเหนียวแช่น้ำผสมกับกะทิถั่วลิสงเกลือและน้ำตาลแล้วใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไปเผารสชาติข้าวหลามดูสิโอ้โหหวานแน่นอนอ่ะหวานมันอร่อยและจะมีเยื่อไผ่ติดข้าวด้วยใครชิมก็ติดใจทุกคนค่ะอยากชิมแวะไปได้นะครับข้าวหลามของคุณลุงสวัสดิ์นะครับขายอยู่ที่ท่ารถตลาดโคกสวายครับอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับราคาขาย3กระบอก100บาท4กระบอก100บาทและ5กระบอก100บาทก็เลือกเอาตามขนาดนะครับคุณผู้ชมครับเบอร์โทร0914690204 0914690204เปิดโทรถามทางหรือว่าจะสั่งจะจองก็ได้เลยครับใช่ค่ะเผื่อใครไปเที่ยวแถวนี้เนาะอำเภอโนนไทยอยู่แถวตลาดโคกสวายนะคะเดี๋ยวคอยดูหน้าหนาวนะข้าวหลามเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆลุงเดี๋ยวรอเลยปลายปีคนไทยเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาสดกับปากท้องต้องรู้กันต่อจะพาไปต่อกันที่จังหวัดสตูลค่ะพาไปชิมติ่มซำกันบ้างรสชาติอร่อยสักครู่ติดตามค่ะไป
ไปจังหวัดสตูลครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมฮะให้ทั้งพ่อแม่ลูกเนี่ยนะฝึกทำติ่มซำครับคุณผู้ชมนอกจากจะทำทานในครอบครัวแล้วสามารถต่อยอดอาชีพได้นี่ติ่มซำร้อนๆน่าทานแบบนี้เป็นฝีมือของพ่อแม่ลูกที่รวมกลุ่มมาฝึกอาชีพครับกับทางเจ้าที่อบต.ฉลุงจังหวัดสตูลเพื่อนำไปสร้างรายได้และก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนอกจากนี้ยังฝึกทำผัดไทยอาหารยอดนิยมที่ทานง่ายขายดีด้วยนะครับคุณกัลยาณีงัสมันอายุ36ปีหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมฝึกอาชีพครั้งนี้บอกว่าช่วงโควิดลำบากมากค่ะตกงานขาดรายได้วันนี้โชคดีมากคือได้รับความรู้แล้วนะคะเดี๋ยวไปฝึกฝนพอเป๊ะปุ๊บเดี๋ยวทำขายสร้างรายได้ต่อไปด้วยค่ะใช่ครับผมติ่มซำสร้างสัมพันธ์ติ่มซำสร้างรักนะครับใช่ค่ะแล้วก็ลองดูนะคะชุมชนไหนถ้ามีโอกาสลองหาคอร์สอย่างเงี้ยเอาไปฝึกอาชีพกันด้วยเพื่อช่วยกันนะคะในยุคที่เราต้องฝ่าฟันกับโควิด19แบบนี้ทั้งหมดนี้คือปากท้องต้องรู้ค่ะแนสกับต่วยลาไปก่อนเลยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ